Inside Thailand คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณอมรรัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอนัยคะสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 97.0 นะคะรวมทั้งคุณผู้ชมทาง Spring News ทุกท่านนะคะอังคารที่9กันยายนกับเจาะลึกทั่วไป Inside Thailand ค่ะ ในโลกไซเบอร์ เขากำลังสังเคราะห์ความในใจของดร.เสรีวงศ์วันดาไม่ต้องโปรโมทไม่ต้องปูพื้นไม่ต้องขยายความไม่ต้องเขย่าขวดไม่รู้จักชื่อนี้ไม่ได้เลยใช่แล้วเสรีวงศ์มนทาค่ะอาจารย์เสรีวันที่คืนดีอาจารย์เสรีก็โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของอาจารย์มีข้อความที่ทำให้เขาสังเคราะห์กันทั้งโลกไซเบอร์อาจารย์โพสต์ว่าโอ้ยชีวิตบาดซบต้องพบเจอกับเรื่องราวและผู้คนที่นำความผิดหวังมาให้ผมอยู่หลายครั้งจนเสมือนเป็นรอยด่างของชีวิตของผมถึงขนาดผมต้องคิดจะไปปรึกษาจิตแพทย์โอ้โหแสดงว่าเจอปัญหารุมเร้าเยอะนะคะเดี๋ยวสรุปก็คือเป็นการระบายความในใจถึงชีวิตที่ต้องพบเจอแต่เรื่องราวและผู้คนที่นำความผิดหวังมาให้เป็นนิจศิลป์จนเสมือนเป็นรอยด่างในชีวิตของอาจารย์เสรีจนกระทั่งอาจารย์เสรีคิดและลำพึงและระบายบน Facebook ว่าถึงขนาดจะไปปรึกษาจิตแพทย์แล้วคือแปลว่าอะไรแสดงว่าหนักมีอยู่แค่ไพ่ออกได้3หน้าคือด้วยความเคารพครับอาจารย์เสรีถ้าปะหน้าอาจารย์ผมจะเข้าไปกราบผมกราบอาจารย์และอาจารย์จะหยิกปากผมทั้งสองข้างด้วยความยินดีไพ่หน้าที่หนึ่งเรื่องส่วนตัว มีคนแซว อกหักอีกครั้งยังไม่ตายหรือเปล่าสองการเมืองต่อสู้แทบตายเปลืองเนื้อเปลืองตัวแทบตายเขายังทำให้อาจารย์ผิดหวังไม่เห็นหัวอาจารย์นั่นคือการเมืองค่ะ3สมมติฐานที่3แมวสาวนั่งตัวแข็งทื่อเลยไพ่หน้าที่3ธุรกิจถูกหักหลังทางธุรกิจซ้ำๆซากๆเป็นไปได้หมดนะเป็นไปได้หมดฮะทั้ง3หน้า3ไพ่อยากรู้ความจริงต้องไปถามอาจารย์เสรีเองนะฮะไปกันที่เรื่องที่มันจบแล้วดีกว่าที่มันชัดเจนแล้วดีกว่าค่ะมันจบแล้วและมันชัดเจนแล้วแต่เป็นความแต่ว่ามันจบแบบชัดเจนแบบใครสมใจใครไม่สมใจนั่นก็อีกเรื่องนะเป็นธรรมดาต้องมีผิดบังกันบ้างคงไม่ถึงขั้นต้องระบายผ่าน Facebook ใช่ไหมครับไม่จำเป็นไม่จำเป็นถ้าคนยิ่งมีตำแหน่งเขายิ่งคงอาจจะไม่กล้าระบายพูดอย่างนี้คล้ายกับว่ากำลังจะกล่าวหาอาจารย์ผมไม่มีตำแหน่งหรืออย่างไรฮะไม่ใช่หมายถึงว่าบางคนก็เขาอาจจะต้องคิดเยอะหน่อยถ้าอยู่ในตำแหน่งเห็นหนเยอะๆหยอกเล่นหยอกเล่นเยอะๆสูงๆอะไรแบบนี้ไอ้ที่มันจบแล้วชัดเจนแล้วก็แล้วกันเนี่ยนะฮะโผล่ในพลทหารใช่แล้วโปรดก้าวลงมาเรียบร้อยแล้วลงมาแล้วล่ะใช่รายละเอียดข้ามเลยชื่อก็ไปดูเอาหน้าหนังสือพิมพ์เยอะแยะมากมาย1,000ไม่หลุดไปจากที่เป็นข่าวนายพลแต่ว่ามันมี2ประเด็นนะโผล่ในพลทหารที่โปรดก้าวลงมาแล้วนั้นนะครับถ้าจะมีประเด็นก็น่าจะมีสัก2ประเด็นประเด็นเซอร์ไพรส์กับประเด็นน่าจับตา1เซอร์ไพรส์1น่าจับตานะฮะเป็นนายพลทหารสายวงเทวันทั้งคู่วงเทวันผู้พี่และวงเทวันผู้น้องใช่หน้าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก่อนหน้าเซอร์ไพรส์ก่อนพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานอนเนื้อชื่อวงเทวันผู้ช่วยปบทบใช่ค่ะก่อนหน้านี้นั้นถูกวางตัวเป็นแคนดิเดตปบทบค่ะต่อมาก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆต่อมาก็ลดตำแหน่งลงมาเรื่อยๆจากพบทบก็โยนไปกระทรวงกลาโหมว่ากันว่าจะนั่งปลัดกระทรวงกลาโหมก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้ต่อมาของต่อมาลดชั้นอีกจากปลัดเป็นรองเหลือรองปลัดรองกลาโหมแต่ก็พูดกันว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ชดเชยให้ด้วยการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะนั่นแหละค่ะมีการพูดถึงกันเรื่องนี้ด้วยแต่ล่าสุดนะเมื่อวานโปรดเกล้าลงมาอันนี้โปรดเกล้าลงมาอันนี้ของจริงค่ะ
สไลด์ไปอยู่กองบัญชาการกองทัพไทยใช่เป็นรองผบ.สส.รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดแต่ไม่เป็นไรฮะควบรองผบ.ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์อีกบทบาทหนึ่งและบทบาทที่สำคัญ1ปีจากนี้ด้วยทำงานเยอะนะเชื่อว่าพลเอกไพบูลย์เข้าใจได้ปีเดียวเกษียณแล้วล่ะนะโอเคไปกันที่โผในพลตำรวจโผในพลตำรวจเนี่ยมีจุดที่น่าสนใจอยู่เยอะเหมือนกันนะเท่าที่ผมสแกนดูนะย้อนกลับไปเมื่อวานดีกว่าย้อนกลับไปเมื่อวานเนี่ยนะฮะไล่กันตั้งแต่เช้ายันหัวค่ำเลยนะฮะ1 2 3 4รอบค่ะนะประชุมกันเยอะหนักมากต้องการผลึก9โมงครึ่งเมื่อวานนะฮะ9โมงครึ่งนะครับใช่มั้ยคะพลตำรวจเอกทุกนายปิดห้องประชุมกันเรื่องโผในพลตำรวจใช่ค่ะพลตำรวจเอกทุกนายนั่นหมายความว่าไล่กันตั้งแต่รักษาราชการแทนผบ.ตร.รองผบ.ตร.เจรตำรวจแห่งชาติประมาณนั้นนะฮะใช่ค่ะพลตำรวจเอกทุกนายประชุมเขย่าโผในพล9โมงครึ่งใช้เวลา2ชั่วโมงนะรอบแรก9โมงครึ่งตกบ่ายวันเดียวกันนะฮะวันเดียวกันค่ะบ่ายเมื่อวานนะฮะพลตำรวจเอกวชรพลประสานราชกิจรักษาราชการแทนผบ.ตร.วิ่งเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.และนายกรัฐมนตรีน่าจะพบกันที่บกทบ.ตอนบ่ายนะตอนบ่ายค่ะหลังจากนั้น4โมงเย็นพลตำรวจเอกวชรพลก็ย้อนกลับมาประชุมตั้งวงสังเคราะห์ต่อขยับโผต่อกับบรรดาพลตำรวจเอกทั้งหลายอีกรอบอีกรอบที่ห้องประชุม2อาคาร1เขาว่าไปตกผลึกตอนประมาณ2ทุ่ม2ทุ่มเสร็จๆค่ะนะสัก2ทุ่มเสร็จๆเขาบอกว่ามันตกผลึกโผในพลตำรวจตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการนะฮะขึ้นไปจนกระทั่งถึงรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะตกผลึกละตกผลึกละดังนั้นศุกร์ที่2ศุกร์ที่12กันยายนก็จะมีการประชุมกตร.คณะกรรมการข้าราชการตำรวจเพื่อประทับตารับรองโผที่จบเมื่อคืนที่เห็นชอบนั่นแหละอนุมัติเห็นชอบผมใช้คำว่าประทับรับรองประทับตรารับรองโผที่จบเมื่อคืนไม่เปลี่ยนแล้วเชื่อว่าจะไม่เปลี่ยนเพราะอะไรคะเป็นโผที่ผ่านมือผ่านตานายกรัฐมนตรีบ่ายเมื่อวานแล้วอ๋อมีการไปหารือนอกรอบก่อนแล้วใช่ไหมครับ9โมงครึ่งตำรวจคุยกันเองค่ะบ่ายบ่ายตำรวจไปคุยกับนายกไปคุยกับหัวหน้าคสช.เย็นเย็นกลับมาตั้งวงคุยกันต่ออีกรอบหนึ่งตอนสองทุ่มกว่าตกผลึกศุกร์12มันจะผิดไปจากนี้ได้อย่างไรชัดเจนไหมชัดเจนค่ะแต่ที่น่าสนใจที่สุดคืออะไรทราบมั้ยฮะตรงไหนคะใครจะนั่งหัวโต๊ะกตร.ศุกร์ที่12กันยายนไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะมีความน่าจะเป็นว่าพลเอกประยุทธ์นายกจะมอบหมายให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกความมั่นคงทำหน้าที่ประธานกตร.แทนเพราะนั้นจะนั่งหัวโต๊ะในการประชุมกตร.วันที่12นี้ในการอนุมัติเนี่ยแหละการยกย้ายรอบนี้มีความน่าจะเป็นไปได้มีความน่าจะเป็นสมมติว่าในที่สุดประธานกตร.ก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกความมั่นคงและรมว.กลาโหมแปลว่าแปลว่าอะไรคะอะไรแปลว่าอะไรคะมีนัยยะอะไรคะวงสุวรรณก็คุมเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดทั้งกลาโหมทั้งตำรวจเป็นเบ็ดเสร็จทั้งทหารทั้งตำรวจอยู่ในกตร.ใช่ก็วงสุวรรณคนพี่พลเอกประวิตรเป็นรองนายกควบรมว.กลาโหมดูกลาโหมไงวงสุวรรณคนน้องพลตำรวจเอกพัชรวาทเงาร่างเต็มทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็จะ exercise บทบาทผ่านประธานกตร.ก็คือพี่ชายและ exercise บทบาทผ่านผบ.ตร.คนใหม่พลตำรวจเอกสมยุทธพุ่มพันม่วงจบไหมจบค่ะจบไหมจบเข้าใจตรงกันนะเข้าใจตรงกันใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะที่จริงนะมันมีเรื่องรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์มีใครใกล้ๆตัวผมเนี่ยแหละจะเป็นแมวสาวหรือไม่ทราบนะฮะแนะนำให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมอย่าใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ในระยะนี้เลยหวาดเสียวทำไมจึงหวาดเสียวถ้าเวลาพอจะขยายเวลาไม่พอพรุ่งนี้จะมาขยายดังนั้นไปพักกันก่อนดีกว่าค่ะ
ไซด์ไทยแลนด์กลับไปที่เรื่องยุ่งๆทีวีดิจิตอลกลับไปเรื่องยุ่งๆว่ากันด้วยเรื่องช่อง3จอดำหรือไม่จอดำหรือไม่ช่อง3จอดำอย่างที่รู้กันนะครับว่าก สท.ย่อจากคณะกรรมการกิจการเนี่ยนะกสท.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของกสทช.ชุดใหญ่ของกสทช.ใช่เขาจะมีสองส่วนปวดหัวปวดหัวเอากันอย่างนี้ดีกว่ากสทช.ก็ได้กรรมการกสทเมื่อวานนี้เขาประชุมกสทตอนสิบโมงเช้าทำไมผมจึงมีปัญหาชีวิตเยอะไก่เรื่องทีวีดิจิตอลจังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ย่อคือกสทเข้าประชุมกัน10โมงเช้าเมื่อวานเรื่องเดียวเลยเรื่องเดียวนี่แหละเรื่องสั่งปิดจอช่อง3ใช่แล้วจอดำช่อง3เรื่องของเรื่องนะทางกสทเนี่ยจะขอให้ช่อง3อนาล็อกช่อง3ออริจินอลช่อง3ที่มีญาญ่าณเดชที่มีสรยุทธเนี่ยไปออกอากาศคู่ขนานในระบบทีวีดิจิตอลด้วยที่ประมูลไปอ่ะช่อง3เนี่ยประมูลทีวีดิจิตอลได้ไป3ใบนะ3ใบแต่ไอ้3ใบนี่มันกระท่อนกระแท่นนะคอนเทนต์หรือเนื้อหาสาระที่นำไปออกอากาศมันก็ไม่ครบไม่พอจอดำเป็นบางช่วงรีรันจนช้ำแล้วช้ำอีกนะฮะซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมออกคู่ขนานไม่ได้นะซื้อไปตั้ง3ใบนั่นน่ะสิประมูลซื้อไป3ใบนะฮะแต่ปล่อยให้มันกระท่อนกระแท่นนะฮะทำไมไม่เอาช่อง3อนาล็อกช่อง3ออริจินอลที่มีสรยุทธ์มีณเดชน์มีญาญ่ามีมาริโอเนี่ยไปออกอากาศคู่ขนานทีวีดิจิตอลช่องใดช่องหนึ่งใน3ช่องที่ได้ใบอนุญาตไปเหมือนกับช่องอื่นๆที่เขาประมูลกันได้ไปนั่นแหละช่อง3ช่อง7ช่อง5 7 9เขาก็คู่ขนานนะใช่ค่ะเขาก็ไม่มีปัญหาก็มีช่องเดียวนั่นแหละก็มีช่องเดียวที่ไม่ยอมรายการเดียวกันแต่2ช่องเมื่อเป็นอย่างนี้ทางกสทช.จึงประชุมกันเมื่อวาน10โมงเช้านะค่ะก็เป็นนัดเด็ดขาดแล้วล่ะว่าจะเอาอย่างไรกับช่อง3อนาล็อกใช่ค่ะกสทเมื่อวานก็มีมติออกมาชัดเจนนั่นแหละนะฮะเมื่อวานเนี่ยมันมี2เมื่อวานเนี่ยมันมีในที่สุดนะกสทก็มีมติสั่งปิดจอซะเลยสั่งปิดจอช่อง3อะไรหรอกซะเลยด้วยการจะมีคำสั่งกำลังจะมีคำสั่งไปยังโครงข่ายทีวีดาวเทียมและทีและเคเบิลทีวีห้ามนำช่อง3อนาล็อกไปออกอากาศสอยสัญญาณช่อง3อนาล็อกไปออกอากาศเด็ดขาดใช่ค่ะแต่จะมีผลหลังจากได้รับหนังสือแล้วก็จะต้องดำเนินการภายใน15วันหลังจากนี้ถ้าช่อง3อนาล็อกเนี่ยออกสารพัดออกสารพัดกล่องไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นกล่องทีวีดิจิตอลหรือว่ากล่องทีวีดิจิตอลมันก็ยุ่งพอสมควรนะฮะจะทำยังไงมันก็ยุ่งพอสมควรแต่ว่ามติที่ออกมามันไม่เอกฉันท์นะฮะมัน3ต่อ2 2ที่ไม่เห็นด้วยในการที่จะใช้มาตรการทางกฎหมายเด็ดขาดจัดการกับช่อง3อนาล็อกนะฮะก็คือ2นั่นก็คือสุกลรัตน์แล้วก็พันตำรวจเอกทวีศักดิ์งามสง่าเป็น2ใน3ที่ไม่เห็นด้วยนะฮะในขณะเดียวกันวันเดียวกันเมื่อวานช่อง3ก็ตัดสินใจฟ้องอาญาคณะกรรมการกสท33เสียง3คนฝ่ายที่สั่งปิดจอช่อง3ใช่แล้วฟ้องก่อนด้วยนะก่อนการประชุมด้วยนะนะฮะเอาละครับไปกันที่คุณสุพิญญากลางนรงค์นะคะหนึ่งในคณะมันจะกรรมการกสทนะคะสวัสดีค่ะคุณสุพิญญาคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะรู้ข่าวถูกช่อง3ฟ้องอาญาก่อนหรือหลังลงมติปิดจอช่อง3ฮะก่อนค่ะเพราะว่าตั้งแต่ก่อนกำลังจะเข้าห้องประชุมแต่ว่าเห็นเอกสารที่หลังนะคะแต่ก็รู้จากทวิตเตอร์อ๋อมีข่าวใช่ไหมคะคือคนรู้หลังจากชาวบ้านนะคะเพราะว่าเขาดูทีวีของคุณสรยุทธ์ใช่ไหมคะหรือเขาประกาศฟ้องเขาประกาศเช้าเลยเดี๋ยวอันก็งงว่าโหมายื่นแต่เช้าแถมรองเลขาของเราก็มารับแต่เช้าด้วยนะคือแต่ว่าตัวเรียนเองเนี่ยทราบจากข่าวประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับรู้ข่าวช่อง3ฟ้องอาญานะฮะก่อนลงมติคำถามก็คือตามข่าวระบุว่าไปฟ้อง3คนบังเอิญเป็น3คนที่ลงมติสั่งปิดจอช่อง3คำถามก็คือขณะที่เขาเขียนคำฟ้องและไปยื่นฟ้องนะฮะเขารู้ได้อย่างไรว่า3คนนี้จะลงมติสั่งปิดจอช่อง3ผมงงทำไมเขารู้ว่า3คนนี้จะลงมติสั่งปิดจอช่อง3เขาก็ฟ้องซะเลยและเขาก็ประกาศก่อนการประชุมเมื่อวานเสียด้วยในรายการของคุณสรยุทธ์ต้องการจะส่งสัญญาณมาถึงทั้ง3คนเลยนะฮะ
ดิฉันก็ตีความเอาเองนะคะว่ามันเป็นการคือนี่ทนายก็ตีความให้ด้วยว่าเขากำลังศึกษาข้อกฎหมายอยู่ว่าอันนี้มันเข้าข่ายพยายามจะขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าเพราะอย่างที่ทราบค่ะว่ามีความพยายามอยากจะคือเราทุกคนรู้ว่าวันนี้จะมีการตัดสินเรื่องนี้นะคะเพราะจริงๆเหตุที่เขาฟ้องนี่มันเกี่ยวเนื่องกับการประชุมที่ล่มไปวันศุกร์ด้วยค่ะมีรอบแรกประชุมวันศุกร์ไปเขาบอกค่ะว่าเรา3คนมีเจตนาที่จะตัดจะให้เกิดการประชุมโดยไม่ชอบเลยสักอย่างโอเคโอเคผมจะทวนลำดับเวลาเมื่อวานอีกนิดหนึ่งกสทนัดประชุม10โมงเช้า9ครึ่งนะจริงๆ9ครึ่งจริงๆ9โมงครึ่งแต่เริ่มประชุมได้10โมงเมื่อวานนี้หรือเปล่าคะตามข่าวประมาณนั้นนะคะโอเคแต่ว่าในรายการของคุณสรยุทธ์ช่อง3อนาล็อกนั้นประกาศเรื่องยื่นฟ้อง3กรรมการกสทก่อน9โมงครึ่งถูกไหมคำถามไหมคำถามก็คือในคำฟ้องเจาะจง3คนซึ่งลงมติปิดจอช่อง3เขารู้ได้อย่างไรว่า3คนนี้จะมีมติจะลงมติเนี่ยปิดจอช่อง3อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่ามีการปรึกษากับทนายเช่นกันว่าเอ๊ะเข้าข่ายขัดขวางการที่คุณสรยุทธ์ประกาศเช้าวันนั้นเลยเนี่ยเป็นการเข้าข่ายขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่หรือต้องการอะไรตอนนี้อะไรหรือไม่ถูกไหมฮะใช่ค่ะก็คือว่าทนายก็บอกว่าตั้งข้อสังเกตแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนกับมาแต่เช้าแล้วก็เหมือนส่งสัญญาคือมันส่งสัญญาณแล้วเหมือนกับคืออย่างนี้ข้อสังเกตอีกอันนึงถ้าท่านไปดูข่าวนะคะข่าวมาแต่เช้ามีคนได้ข่าวไม่กี่รายในช่อง3แล้วก็มีรองเลขาคุณสมบัติเนี่ยนะคะมารับจดหมายซึ่งยังก็ไม่ได้แซวคุณสมบัติว่าตื่นมาแล้วตั้งแต่กี่โมงแต่ประเด็นก็คือว่าช่อง3ไปออกข่าวว่าช่อง3ได้มายื่นฟ้องกรรมการ3ท่านแล้วรองเลขาเป็นคนรับแล้วยังรองเลขาจะเอาเรื่องเข้าที่ประชุมด้วยนะก็คือว่าช่อง3เป็นประธานหรือเป็นกรรมการเหรอมีการรู้ว่าจะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมด้วยแต่สุดท้ายกรรมการมีการคุยเรื่องนี้การแต่กรรมการ3คนเราที่ถูกฟ้องเรายังไม่เห็นหมายฟ้องแล้วยังเห็นการประทับรับฟ้องเราก็คิดว่าเราไม่พิจารณาเรื่องนี้จนกว่าเราจะเห็นการประทับรับฟ้องแต่ช่อง3ไปออกข่าวแล้วว่ารองเลขาจะเอาเข้าประเรื่องนี้ที่ประชุมด้วยยังก็งงมากว่าไอ้หนังสือที่เขาไปยื่นแล้วรองเลขากสทช.เป็นตัวแทนไปรับไว้เนี่ยมันเป็นหนังสืออะไรฮะเป็นสำเนาคำฟ้องหรือเป็นหนังสือที่แจ้งว่าได้ยื่นฟ้องนะหรืออะไรฮะใช่ค่ะเป็นโนติสค่ะเป็นจดหมายว่าเรียนคนนี้คนนี้คนนี้แล้วบอกว่าจะฟ้องท่านที่นี่ที่นี่แล้วนะแล้วก็มีประโยคสุดท้ายขอให้ท่านหยุดให้ความเห็นที่ทำให้เราเสียหายนะแจ้งตามยื่นฟ้องว่าจะไปยื่นฟ้องดำเนินคดีกับทั้ง3รายชื่อใช่ไหมคะใช่ค่ะแจ้งการยื่นฟ้องโอ้โหนี่ผมว่าแต่ไม่มีคำฟ้องไม่มีจดหมายประทับรับฟ้องแต่ก็ยังไม่ได้ฟ้องใช่ไหมคะในความเป็นจริงแต่เพียงแต่มาแจ้งยื่นโนติสไปฟ้องในช่วงเวลาที่เรากำลังประชุมค่ะซึ่งก็มีคนตั้งข้อสังเกตอีกนะคุณอดิศักดิ์ตั้งข้อสังเกตว่าท่านประธานบรรจุวาระเรื่องช่อง3ไว้เวลาที่21วาระที่สุดท้ายคือเชื่อว่าจริงๆทนายเนี่ยแนะนำแล้วว่าเรื่องนี้คือเขาจะอ้างว่ามันจะเอามาทำให้เราเนี่ยตัดสินไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับมีคู่กรณีถูกฟ้องอาญาอยู่ทำนองนี้นะคะแต่ว่าไปหมายที่เขาไปแย้งค่ะว่ายังไม่เห็นหมายศาลไม่เห็นการประทับรับฟ้องเราถือว่าเรายังไม่รับรู้เรื่องนี้เราก็ยังไม่ติดตามตามปกติมีการตั้งข้อสังเกตเข้าใจว่าศาลอาจจะรับฟ้องตอนเรากำลังประชุมแล้ววาระนี้มันอยู่วาระ21แต่ว่ากรรมการท่านหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนเอาประชุมวาระแรกเลยเพราะฉะนั้นมันเลยเสร็จเร็วเรียนก็เลยไม่รู้ว่าระหว่างเราลงมติวาระนี้กับตอนที่เขาไปยื่นศาลรับฟ้องอะไรเกิดก่อนกันแต่ว่ามันไม่มีผลนะคะเพราะเราว่าลงมติไปแล้วโอเคผมย้อนนิดนึงกันนะฮะพันเอกนาทีสุกลรัตน์ประธานกสทบรรจุเรื่องช่อง3ไว้เป็นวาระสุดท้ายวาระที่21ค่ะแต่ว่าเมื่อเปิดประชุมมีคนเสนอให้ขยับมาเป็นวาระที่1ค่ะในที่สุดก็ยอมก็ได้พิจารณาเป็นวาระที่1แล้วก็ลงมติกันได้นะฮะขณะที่พิจารณากันน่าจะเป็นเวลา 10:00 นเศษๆคาดว่าใช่ค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าแต่สารบบของศาลอาญานั้นอาจจะรับคำฟ้องไว้แล้วก็ได้ในขั้นตอนค่ะแต่ว่าเรายังไม่รับทราบค่ะแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกันนะคะคือถ้ามันเกี่ยวกันขนาดนั้นเนี่ยกรรมการของรัฐเนี่ยแทบไม่ต้องทำงานอะไรเลยนะคะ okay. คือคู่กรณีไปฟ้องแล้วก็บอกว่าเราไม่ลงมติไม่ได้แล้วก็แทบจะจบค่ะสามเสียงที่ลงมติปิดจอช่อง3เมื่อวานไม่ว่าจะเป็นคุณสุปิญญาไม่ว่าจะเป็นคุณคุณพีรพงษ์หรือจะเป็นอาจารย์ธวัชชัยนั้นไม่กลัวเหรอครับค
คือเราก็คุยกันหนักนะเรื่องนี้มันเหมือนเราเดินมาทางสองแพร่งแล้วไปทางไหนแล้วก็เสี่ยงทั้งนั้นนะคะคือถ้าเราไม่เดินตามนี้เราก็จะถูกอีกฝ่ายฟ้องนะคะหมายถึงภาคประชาชน24ช่องหรือใครต่อใครที่มองว่าเราละเว้นนะคะแต่เราเดินมาทางนี้เราก็จะเดินท่องต่อฟ้องคือมันต้องโดนทางใดทางหนึ่งฟ้องค่ะแต่เราคิดว่าถ้าไหนๆจะโดนฟ้องแล้วเราเลือกทางที่เรายึดหลักการที่เราเดินมาตลอดดีกว่านะคะคือมันก็ทำให้เราเหมือนกับคงเส้นคงวาในจุดยืนของเราอะแล้วก็เพื่อประโยชน์สาธารณะหมายถึงว่าเราเชื่อว่าทางนี้ท้ายสุดแล้วทุกฝ่ายเนี่ยจะได้ประโยชน์แม้แต่ช่องสามเองก็คือเขาก็ควรจะปรับตัวเข้ามาออกทุกขนาดในระบบดิจิตอลประชาชนได้ประโยชน์ทุกฝ่ายได้ประโยชน์แต่ถ้าลากกันไปแบบนี้มันก็จะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์เพราะว่าช่องสามยังคงสถานะ4ช่องออกทุกระบบซึ่งมันก็ขัดกับกติกาของสทช.ที่พยายามจะแบ่งซอยให้มันมีการแข่งขันที่มันชัดเจนนะคะระหว่างดาวเทียมกับฟรีทีวีแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้คือ4ช่องออกแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะส่งผลแน่ๆแล้วก็เรากำลังจะแจกคูปองดิจิตอลเดือนหน้าแล้วด้วยเนี่ยเราคิดว่าเราคงต้องตัดสินใจอ่ะแต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าคงต้องเสี่ยงกับการต่อสู้กับช่อง3ก็ไม่เป็นไรค่ะคุณวิญญาคะในส่วนของอีก2เสียงที่ไม่เห็นด้วยพันเอกนาทีกับทวีศักดิ์คุณทวีศักดิ์เนี่ยอ้างเหตุผลอะไรยังไงที่เขาเห็นแย้งและไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการคือท่านทวีศักดิ์นี่ปกติท่านก็ไม่ค่อยอภิปรายอะไรนะคะแต่ท่านก็จะบอกว่าท่านก็จะเห็นสอดคล้องตามสำนักการทางสำนักงานบ้างหรือท่านนาทีบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากความเห็นของท่านนาทีเนี่ยที่ท่านแถลงออกมาเนี่ยท่านก็มองว่าเรื่องนี้มันต้องรับข้อต้องให้เคลียร์ข้อกฎหมายต้องให้ศิษย์ฎีกาดูก่อนซึ่งดิฉันเองก็เคารพการตัดสินใจของท่านแต่ก็แข็งแตกใจแล้วก็เคว้งคว้างนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วกติกาเนี้ยเราเดินมาด้วยกันเอกฉันท์ตลอดนะคะแล้วก็บอร์ดปสช.เนี่ยเป็นคนมอบหมายท่านนาทีเนี่ยไปสู้คดีกับช่อง3ในศาลตั้งแต่ต้นปีจนศาลได้คุ้มครองช่อง3คือท่านเป็นตัวแทนเราอ่ะในการดีเฟนต์กติกาที่เราออกมาด้วยกันตลอดทุกอันเอกฉันท์มาตลอดนะคะทั้ง100วันทั้งมัสแคลิกหมายถึงว่าทั้งกฎกติกาที่บอกว่าช่อง3ไม่ใช่ฟรีทีวีเนี่ยก็คือยืนด้วยกันมาตลอดแต่คราวนี้ท่านประธานซึ่งเป็นหัวใหญ่ท่านไม่มั่นใจว่าเราจะใช้อำนาจได้หรือไม่เนี่ยก็ยอมรับว่าก็ทำให้กสช.เนี่ยคงเคลงแต่เราเลยตัดสินใจกันไม่ได้เถียงกันมานานจนคนด่าว่าเสือกระดาษโยกโยนเนี่ยแหละค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากให้เอกฉันท์แต่สุดท้ายมันไม่เอกฉันท์จริงๆแล้วก็แม้ว่าท่านประธานจะไม่มั่นใจในกติกาที่เราร่างมาแต่เรา3คนก็เห็นว่าถ้างั้นเราก็ต้องออกมายืนมติแบบเนี้ยแต่ว่ายอมรับว่ามันก็ไม่เอกฉันท์นะคะก็ยุ่งพอสมควรนะฮะเห็นมีข่าวว่าเมื่อวานทางช่อง3มีแนวโน้มความเป็นบ้านที่จะมาเจรจาตามข้อเสนอของกสทช.ในสุดอาจจะต้องออกคู่ขนานกันหรือเปล่ามีข่าวนี้ไหมคะมีค่ะนักข่าวก็มาถามว่าช่อง3นี่เสนอมาเห็นหรือยังปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาคือเขามายื่นตอนเลิกประชุมแล้วมั้งคะแล้วก็ปิดหน้าซองปิดคนหนึ่งถึงท่านนาทีคนเดียวคนอื่นยังไม่เห็นว่าข้างในซองคืออะไรนะคะแต่ว่าแต่ก็มีข่าวนักข่าวบอกว่าทำไมไม่พิจารณาข้อเสนอช่อง3เขายื่นมาแล้วคือยังก็แปลกใจมากคือเขาบอกว่าเขายื่นมาคือทำไมเขาไม่ยื่นตอนที่เขายื่นฟ้องคือตั้งแต่ตอนเช้าแต่ลากไปเลยแล้วที่มาประชุมเสร็จแล้วมันต้องประชุมไม่ทันแล้วสิคะมันก็ต้องรอประชุมครั้งหน้าย้อนนิดนึงกันนะหนังสือที่ช่อง3ทำถึงกสทด้านจ่าหน้านำเรียนพันเอกนาทีคนเดียวอันนี้คือฉันเห็นจากที่นักข่าวโพสต์นะคะโอเคทีนี้หนังสือฉบับนั้นไปถึงพันเอกนาทีหลังลงมติแล้วหลังสิ้นสุดการประชุมแล้วใช่ไหมคะของกสทคิดว่านะคะใช่ออกมาจากห้องประชุมแล้วถึงได้เห็นว่ามีถึงได้เห็นว่ามีการยื่นหลังจากการประชุมแล้วค่ะแต่ว่าเหมือนกับนักข่าวพยายามจะบอกว่าช่อง3เหมือนกับเขาบอกเอ้ยจริงๆเขาไม่ยื่นตั้งแต่เช้าแต่ว่ารับกันบ่ายอันนั้นไม่เข้าใจว่าอะไรยังไงนะคะแต่ว่าดิฉันคิดว่าจะยื่นทีหลังนะคะถ้ามีข้อเสนอแบบนี้มาแล้วเรามาคุยกันก็น่าจะจบได้ใช่ไหมคะถ้าเขายอมเจรจาแล้วมาออกคู่ขนานได้ค่ะอื่นก็คือจบเลยคือเราเนี่ยเปิดรับการเสนอของช่อง3มาตลอด3เดือนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าช่อง3ก็ไม่ขยับอะไรเลยมีการใช้สื่อตอบโต้ทำสงครามจิตวิทยาตลอดแต่ไม่เคยเสนอเอกสารอะไรมาเป็นทางการอาจจะมีคนนึงคนนี้มาพูดให้บ้างอะไรบ้างแต่เขาไม่เคยเสนอเพราะฉะนั้นเราก็รอเมื่อไหร่เขาจะเสนอมาเนี่ยแหละค่ะเฮ้ยที่ผมสงสัยนิดนึงฮะหนังสือฉบับนั้นที่ทำถึงพันเอกนาทีนะครับปิดผนึกอย่างดี
นำเรียนพันเอกฤทธิ์คนเดียวไม่มีใครได้เห็นแม้กระทั่งกรรมการกสทด้วยกันไม่มีใครได้เห็นไม่เห็นพันเอกฤทธิ์ก็คงไปเปิดอ่านหลังการประชุมเมื่อวานนักข่าวก็ไม่เห็นและนักข่าวรู้ได้อย่างไรว่าเขาเสนอขอคุยขอเจรจาอันนี้ก็ไม่ทราบและคนแหล่งข่าวที่น่าหยิกปากกล่าวว่าช่อง3ขอเปิดเจรจาคุณแหล่งข่าวนั้นเอาข่าวมาจากไหนผมสงสัยผมก็ตั้งข้อสังเกตผมไปเรื่อยหรือทำหนังสือไปก็ปล่อยข่าวไปหรือยังไงฮะผมงงอันนี้ที่ฉันจำแล้วไม่ทราบจริงๆค่ะเพราะว่าทางช่องสามเองจริงๆก็เคยพยายามติดต่อจะขอเจรจากับที่ฉันหมายถึงขอพบนะคะเป็นการส่วนตัวมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแต่ฉันไม่ได้ให้พบดิฉันคิดว่ามันควรจะทำข้อเสนอมาเป็นทางการดีกว่าก็เลยไม่ได้คุยกับเขาไม่เคยคุยกับเขาเลยค่ะจนกระทั่งว่าวันอังคารเนี่ยที่เราเชิญเขามาพร้อมกับ24ช่องทางผู้บริหารก็ไม่มาส่งทนายมาเราก็เลยไม่รู้ว่าต้องการอะไรใช่ค่ะก็เลยเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าข้อเสนอจริงๆเขาคือต้องการอะไรค่ะครับเขาเคยพยายามขอพบเป็นการส่วนตัวใช่ค่ะก็คือว่ายังคิดว่าเขาคงคุยกับพยายามคุยกับกรรมการทุกคนเป็นรายคนนะคะแต่ว่าคนที่จะมาพบนี่เป็นใครเป็นทนายหรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นมารินนหรือใครฮะเป็นผู้บริหารค่ะก็คือว่าสืบเนื่องตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าก่อนจะหมดร้อยวันนั่นแหละค่ะแล้วก็ดิฉันจริงๆถ้าจะจำได้นั้นดิฉันเคยทำไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์จำได้ไหมคะท้าคุณโปวิทว่าจะให้ออกอากาศคู่ขนานนะคะแต่ว่าไม่มีปฏิกิริยาตอบรับท่านก็ไม่ทำไอซ์บักเก็ตแล้วก็ท่านก็ไม่ออกมาตอบอะไรแต่ว่าสักครั้งหนึ่งก็มีการติดต่อมาว่าอยากจะวอลเข้าพบแต่ว่าตอนนั้นดิฉันก็คิดว่าคือถ้าช่องสามจะเสนออะไรก็เสนอมาเป็นรายลักษณ์อักษรในการมาคุยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคือต้องการอะไรก็เลยไม่ได้พบเป็นการส่วนตัวข้อเสนอใหม่นี่เราจะคุยกันอีกทีเมื่อไหร่คะในกสท.เรียนคิดว่าท่านประธานก็ควรจะเอาข้อเสนอเข้าที่ประชุมอะค่ะในการประชุมเร็วที่สุดจะวันไหนท่านจะนัดพิเศษก็ได้ก็ยินดีค่ะแน่ใจเหรอครับว่าสาระในจดหมายฉบับนั้นที่นำเรียนพันเอกฤทธิ์คนเดียวเนี่ยบอกว่าจะขอเปิดการเจรจายอมละออกอากาศคู่ขนานนั่นน่ะสิคะข่าวไปเอามาจากไหนคือย้อนถามนักข่าวไหมครับที่ถามนำอย่างนี้เนี่ยเอาประเด็นข่าวมาจากไหนก็ถามเขาก็แบบแหล่งข่าวนะข่าวก็คงตอบได้แค่ว่าแหล่งข่าวอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วแต่ว่ามันการโยนหินถามทางนี้มันก็มาเป็นระยะยังก็เลยไม่ค่อยอยากที่จะสนใจละคือเราก็เดินหน้าแบบใช้กฎหมายของเรามันคนละประเด็นกันนะคะแล้วถ้าไปดูเอกสารจริงดีกว่าก็ยินดีค่ะคิดภาพสุดท้ายครับจะทำหนังสือแจ้งโครงข่ายทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีห้ามสอยสัญญาณช่อง3อนาล็อกมาออกอากาศเนี่ยจะทำจดหมายออกไปวันไหนครับอันนี้เดี๋ยวฉันจะไปถามท่านเลขาธิการท่านถากรดันทสิทธิ์ให้นะคะเพราะตอนนี้มันพ้นจากภาระหน้าที่บอร์ดไปละคือบอร์ดเนี่ยมีมติแล้วรับรองเรารับรองรายงานการประชุมเมื่อวานแล้วด้วยนะคะคือมันไม่ต้องเข้ามารับรองแล้วแสดงว่ามันเอฟเฟกตีฟทันทีแต่หลังจากนี้จะอยู่ที่สำนักงานจะร่างจดหมายจะจ้างพิมพ์นะจะให้คนพิมพ์นะคะจะเวียนมาให้ท่านเลขาธิการเซ็นจะไปส่งแฟกจะไปไปรษณีย์เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้เป็นกระบวนการของสำนักงานนะคะแล้วทีนี้15วันจะเริ่มนับจากที่สำนักงานส่งเอกสารไปแล้วก็ทางน้อนตอบรับซึ่งกระบวนการตรงนี้สำนักงานก็ต้องรับครอบว่าให้มันมีหลักฐานส่งออกลงรับอะไรชัดเจนแล้วก็ต้องรวดเร็วระดับหนึ่งไม่ใช่แบบจริงๆจดหมายในกสทช.เนี่ยบางทีก็มีหลายเรื่องและในออฟฟิศเดียวกันเองกว่าจะวนกันไปวนกันมาครบเนี่ยใช้เวลาหลายวันนะคะอันนี้ก็คือต้องไปเร่งสำนักงานอีกทีนึงก็อยู่ที่คุณสุพิญญาต้องไปเร่งคุณหลายวันทนได้แต่ว่าถ้าหลายเดือนเนี่ยก็ต้องคุยกันอีกทีขอบพระคุณนะคุณสุพิญญาขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณสุพิญญากลางนรงค์นะคะหนึ่งในคณะกรรมการกสทค่ะคุณแมวสาวทำไมคะผู้หญิงคนนี้สุดยอดเลยผมหมายถึงสุพิญญากลางนะแต่ว่าคุณแมวสาวก็สุดยอดนะเอ้าไปพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะคุณฟังคุณผู้ชมผ
ลวิจัยเรื่องข้าวของ TDI สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยมันได้กลายเป็นประเด็นร้อนในพริบตาเพราะว่าคณะกรรมการปปช.ได้หยิบฉวยไปใช้ประกอบในสำนวนฟ้องอดีตนายกปูละเลยปล่อยให้มีการทุจริตรับจำนำข้าวใช่แล้วแต่ขณะเดียวกันนั้นอัยการสูงสุดก็ตีกับสำนวนของปปช.บอกว่าหลวมต้องซ่อมและพาดพิงถึงผลวิจัยเรื่องข้าวของ TDI ด้วยโดยระบุว่า1เป็นข้อมูลเก่า2แนบมาแค่ปกของงานวิจัยไส้ในไม่มีเท็จจริงอย่างไรไปเปิดความรู้สึกไปเปิดข้อมูลอีกด้านหนึ่งของเจ้าของผลงานวิจัยนะคะอาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรนะคะอาจารย์นิพนธ์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณนายครับตกลงผลวิจัยที่เขาอ้างอิงกันในสำนวนข้าวนะครับเป็นผลวิจัยที่อาจารย์ทำเมื่อพ.ศ.อะไรครับอาจารย์ไอ้ที่อ้างเนี่ยนะฮะกับงานที่ผมต้องทำคนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องเพิ่งทำรายงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเมื่อวานนี้กรรมการตรวจรับงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่งตรวจรับซึ่งมีการประชุมตรวจรับนะฮะส่วนงานวิจัยที่ทางปปช.พูดถึงนั้นเป็นงานสมัยหลายปีที่แล้วเป็นงานวิจัยเรื่องการจำนำข้าวในสมัยยุคของคุณทักษิณซึ่งผู้ว่าจ้างคือปปช.เองสมัยนั้นเนี่ยทำงานวิจัยชิ้นนั้นเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญก็คือมันมีพืชเกษตรที่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงหลายตัวมียางมีลำใหญ่ถ้าเราจับได้นะฮะในกรณีที่จะมีลำใหญ่ได้หลายกรณีมันสับหลังค่ะข้าวแล้วก็ทางปปช.ก็คิดว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องหามาตรการในการป้องกันนะดังนั้นตอนสมัยนั้นเนี่ยทีมวิจัยหลายคนไม่ใช่เฉพาะที่ TDI นะมีที่มหาลัยเกษตรมีอะไรต่างๆหลายท่านร่วมกันทำนะเพื่อที่จะดูว่าถ้าอย่างนั้นวิธีการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปแทรกแซงตลาดโดยตรงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตเนี่ยจะทำอย่างไรโอเคแต่ผมย้อนนิดนึงก็เข้าใจว่ารายงานของปปช.ปปช.ที่อ้างถึงเนี่ยนะก็คือรายงานชุดนั้นการเป็นรายงานชุดนั้นไม่ใช่เป็นรายงานที่ผมเพิ่งทำเสร็จแต่เรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเลยสรุปแล้วก็คือว่าไอ้งานวิจัยที่ปปช.อ้างในสำนวนจะฟ้องนายกปูนั้นนะครับมันเป็นงานวิจัยที่ปปช.เขาจ้างวิจัยเรื่องของการรับจำนำข้าวและพืชเกษตรหลายตัวสมัยรัฐบาลไทยรักไทยสมัยรัฐบาลทักษิณนานมากเลยนะฮะนานมากก่อนหน้าแล้วเลยแหละก่อนหน้านี้แล้วก็อย่างนี้ฮะผมก็สอบถามดูว่าตกลงเป็นเรื่องเป็นอย่างไรกันแน่จากทางปปช.ก็คืออันนั้นเนี่ยเป็นการที่เหตุผลเป็นการอ้างอิงถึงว่าไอ้นี่มันมีงานวิจัยเรื่องอย่างนี้นะว่าแนวทางในการป้องกันควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้นะก็ใช้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการเตือนไปยังรัฐบาลยิ่งลักว่ามันเคยมีงานวิจัยมาก่อนงานวิชาการมาก่อนว่าถ้าทำอย่างนั้นอย่างนี้มันจะเกิดผลเสียมันจะเกิดการทุจริตนะฮะไม่ใช่เป็นข้อมูลหลักในการสืบสวนเรื่องการทุจริตไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตของรัฐบาลยิ่งลักเลยนะฮะแล้วเป็นเพียงข้อมูลประกอบและนี่คือเหตุผลที่เขาก็เลยไม่ได้ส่งรายงานฉบับนี้ไปให้แต่ว่าสามารถขอได้นะแล้วก็จริงๆเนี่ยสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ TDRI ก็ได้นะฮะมีอยู่ชัดเจนอยู่แล้วครับอ๋อครับปปช.เขาบอกว่าที่เขาแนบไปด้วยนั้นน่ะเพียงแค่จะบอกกับทางอัยการสูงสุดว่าได้เคยนำเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาอันเนื่องมาจากการรับจำนำซึ่งมาจากผลวิจัยสมัยก่อนเนี่ยให้ทางรัฐบาลได้พิจารณาแต่ว่ารัฐบาลแต่ก่อนหน้านี้แล้วรัฐบาลละเลยก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะเกิดการนี้รัฐบาลละเลยก่อนที่จะกล่าวหาก่อนที่จะกล่าวหาขึ้นใช่ใช่แค่นั้นเองเป็นหลักฐานประกอบไม่ใช่เป็นหลักฐานหลักในเรื่องการพิจารณาเรื่องการทุจริตเลยแล้วก็เอาไปใช้ไม่ได้เพราะไม่ได้พูดเลยว่าใครทุจริตอะไรต่างๆในรัฐบาลยิ่งรักไม่เกี่ยวข้องกันเลย okay. นะก็คอยลองผมกำลังจะเขียนเรื่องนี้ก็ที่จริงเคยให้บทสรุปของรายงานวิจัยออกไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเสร็จที่ผ่านมาแล้วก็จะเขียนรายงานเรื่องนี้ว่าต
กลงในยุคยิ่งรักเนี่ยเรื่องการทุจริตหลักฐานทางวิชาการเป็นอย่างไรบ้างนะเราคงจะเปิดเผยอีกทีนึงไม่เกี่ยวกับจำนวนของปปช.ไม่เกี่ยวกับเพราะมันเกี่ยวกับการเป็นงานวิชาการของทีดีเองที่จะทำให้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วปปช.ที่หยิบฉวยเอาสำนวนเอางานวิจัยเก่าๆแนบไปในสำนวนฟ้องด้วยนั้นนะครับเพียงแค่จะอธิบายว่าได้เคยเตือนรัฐบาลนายกปูแล้วใช่โดยอาศัยจะมีปัญหาจากงานศึกษาว่าศึกษาวิจัยสถาบันมีปัญหาใช่ครับไม่ใช่เป็นสำนวนหลักไม่ได้เอาไปใช้ในการพิสูจน์หลักฐานกล่าวหาในศาลที่รักเลยไม่ได้เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องเลยไม่เกี่ยวข้องเลยเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องอันนี้คือปัญหาของในสังคมอะที่ส่วนอัยการจะไปเล่นเกมกับปปช.อย่างไรผมไม่เกี่ยวนะฮะอันนั้นผมคิดว่าก็เราสังคมก็จะตัดสินกันเองว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรครับเราต้องดูการกระทำของคนดูหลักฐานต่างๆแล้วเราจะเห็นว่ามันทำอะไรกันบ้างครับอาจารย์ครับงานวิจัยที่เพิ่งส่งมอบกันไปเมื่อวานนั้นทวนอีกครั้งสิครับว่ามันเป็นงานวิจัยอะไรนะอาจารย์อะไรนะฮะงานวิจัยที่เพิ่งส่งมอบกันไปเมื่อวานนะอาจารย์มันเป็นงานวิจัยอะไรนะอาจารย์เป็นรายงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตการระบายข้าวทุจริตระบายข้าวยิ่งละแต่สมัยยิ่งรักสมัยรัฐบาลยิ่งละทุจริตการระบายข้าวในยุคของยิ่งรักเลยโอเคเข้าใจครับส่งมอบงานวิจัยกันไปเมื่อวานคนที่จ้างก็คือปปช.เหมือนเดิมนะจันก็ไม่ใช่ฮะอันนี้เป็นสกว.ครับสกว.กองทุนวิจัยครับโอเคเอาละครับขอบคุณมากครับอาจารย์ฮะชัดเจนนะอาจารย์น่าจะเข้าใจได้กันนะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับดร.นิพนธ์ค่ะศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ภูมิพงศกรนะคะเป็นนักวิชาการเกียรติคุณของ TDII นะคะอาจารย์นิพนธ์เนี่ยเป็นอดีตประธาน TDII ใช่ปัจจุบันประธานคนใหม่ก็คือดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชที่โพสต์เมื่อวานแหละ Facebook และปัจจุบันเช่นกันนะครับอาจารย์นิพนธ์ก็สถานะก็คือนักวิชาการเกียรติคุณยังทำงานวิจัยรับงานวิจัยก็ร่วมประชุมเกี่ยวกับงานวิชาการต่างๆของ TDII มีบทความเป็นระยะเช่นเดิมปิดท้ายด้วยอะไรดีมีเรื่องจำใส่ไหมคะแหละครับมีคนเข้าโพสต์ข้อความนะฮะส่งข้อความเข้ามาถามนะฮะอ้อเดี๋ยวนี้มีตำรวจบุรพาพยัคฆ์อีกเหรอผมก็ขอตอบดังต่อไปนี้ครับตำรวจบุรพาพยัคฆ์ไม่มีแล้วฮะ มีแต่ตำรวจบุรพาเทวันฮะ พอจบเดี๋ยวหมาแก่นี่ถูกจับไปละลายพฤติกรรมนะอ่ะกลับมาเรื่องนี้ดีกว่าตบท้ายด้วยเรื่องจิกกัดชาวบ้านหน่อยดีไหมตามปกติตามปกติแล้วจิกกัดอรหันต์ทองคำดีไหมจำได้ไหมครับในรายการของเราเคยพูดถึงการฟื้นอำนาจอีกครั้งของ4อรหันต์ทองคำจำได้แล้วอรหันต์ที่1มีชัยฤชุพันธ์ค่ะจะมีชัยฤชุพันธ์อรหันต์ที่2ค่ะบวรศักดิ์อุวันโนบวรศักดิ์อรหันต์ที่3ค่ะวิษณุเครืองามค่ะอรหันต์ใหม่ประธานสนช.ใช่ไหมคะพรเพชรวิชิตชลชัยค่ะพรเพชรวิชิตชลชัยนะฮะค่ะทั้งสี่อรหันต์นี่กระจายกำลังกันตรึงสี่ภาคส่วนสำคัญอาจารย์วิษณุอยู่ในครม.ถูกค่ะนะอาจารย์วิษณุอยู่ครม.ค่ะแล้วเขาจะว่ามีตำแหน่งแห่งหนเป็นที่ปรึกษาอยู่ในคสช.ด้วยนะค่ะอาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยอยู่สนช.เป็นประธานสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติใช่ค่ะนะฮะอาจารย์มีชัยอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เนี่ยคาดว่าจะเข้าไปอยู่คาดว่าจะไปนั่งอยู่ในคสช.ภายใต้โครงสร้างที่กำลังจะปรับใหม่ถูกไหมฮะถูกค่ะชัดเจนนะฮะค่ะส่วนอีกเดียวกันอาจารย์บวรศักดิ์นี่ชัดๆเลยสปช.แน่นอนสภาปฏิรูปแห่งชาติหนีไม่พ้นต้องมีชื่อและเขาคิดกันข้ามช็อตนี่ตำแหน่งประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็น่าจะเป็นของอาจารย์บวรศักดิ์ด้วยนะคะคณะกรรมาธิการแต่ก็ไม่แน่แต่ก็ไม่แน่อันนี้คาดหมายกันอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยระยะหลังๆจับทางอาจารย์บวรศักดิ์ได้อาจารย์ปื๊ดเนี่ยระยะหลังเนี่ยจับทางจะได้ว่าแกชักเพลิดเพลินกับบท behind the scene งั้นหรือประมาณนั้น behind the scene ก็คือคนหลังม่านถูกไหมฮะผู้อยู่เบื้องหลังในการกำกับอะไรต่างๆเออเขาคนนินทานะว่า
พี่เป้ยของกระผมอาจารย์ประวัติศาสตร์อวโนเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเนี่ย powerful ขนาดสามารถกำหนดตัวผู้บริหารรัฐวิสาหกิจได้ด้วยจะให้เอ่ยชื่อไหมหน่วยงานไหนเอางั้นเลยเหรอช่างนักทำไมคุณไม่ถามต่อล่ะอยากบอกก็บอกบอกแค่รัฐวิสาหกิจไม่ต้องบอกชื่อคนสวัสดีครับหมดเวลาแล้วไปก่อนค่ะ